แล้วชุดนักเรียนมันก็การบังคับให้ใส่อ่ะมันก็เป็นอำนาจนิยมมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ความคิดที่ทุกตรงอ่ะที่บอกว่าเอาเวลาที่ต้องไปซักชุดนักเรียนไปรีชุดนักเรียนนั้นไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะแล้วถึงจุดบ้านจุดไพรเวทมันไม่ซักเออจากกรณีที่โซเชียลได้มีการแชร์คลิปหยกเยาวชนวัย15ปีที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะคะพูดถึงเหตุผลที่ไม่อยากใส่ชุดนักเรียนซึ่งหยกก็ได้บอกบางช่วงตอนว่าชุดนักเรียนนั้นเป็นอำนาจนิยมและการใส่ชุดนักเรียนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะง่ายเสียกว่าค่ะอย่างล่าสุดค่ะมีสาวใต้รายหนึ่งนะคะออกมาอัดคลิปฝากไปถึงหยกหลังจากเห็นหยกแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการใส่ชุดนักเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างจะร้อยขนาดไหนไปชมกันดูค่ะสืบเนื่องจากในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปบางช่วงตอนของหยกเยาวชนวัย15ปีที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งพูดถึงเหตุผลที่ไม่อยากใส่ชุดนักเรียนเอาไว้บางช่วงตอนว่าชุดนักเรียนเป็นอำนาจนิยมใส่แล้วอึดอัดไม่สบายต่อการเรียนชุดนักเรียนซักยากเพราะเป็นเสื้อขาวแถมต้องรีดยับง่ายมากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยมันก็การบังคับให้ใส่อ่ะมันก็เป็นอำนาจนิยมด้วยแล้วก็ดูจากเครื่องแบบเป็นกระโปรงแล้วก็แบบเข็มขัดอ่ะคือแบบมันอึดอัดนะสำหรับหนูอ่ะซึ่งพอมันอึดอัดมันก็ไม่สบายต่อการเรียนสุดท้ายแล้วมันเป็นทั้งอำนาจนิยมทั้งความสะดวกสบายก็ไม่มีแล้วก็ขอเสริมนิดหน่อยคือชุดนักเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีราคาแพงล่าสุดสาวใต้รายหนึ่งอัดคลิปหลังเห็นคลิปของหยกในโซเชียลพูดถึงเหตุผลที่ไม่อยากใส่ชุดนักเรียนเอาไว้ว่าไม่อยากไปให้ค่าเด็กคนนั้นเลยเพราะยิ่งไปให้ค่าเขายิ่งสนุกตอนนี้นักข่าวประคมข่าวไม่ว่าจะใน TikTok ไม่ว่าจะอะไรก็คือไปประคมข่าวเรื่องเด็กคนนี้เมื่อวานมีคนส่งคลิปมาให้จาก TikTok รู้สึกว่าเด็กคนนี้จะไปให้สัมภาษณ์ซึ่งในคำสัมภาษณ์มีอยู่อย่างนึงที่น้ำรับไม่ได้มันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องที่บอกว่าเอาเวลาที่ต้องไปซักชุดนักเรียนไปรีดชุดนักเรียนไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมาค่ะมาค่ะทุกคนไหวไม่เร่งเลยอันนี้เจมเอ็มไหวแรงหลังเอิร์ดมั้งตกลงกันไม่ได้แล้วนะคะก็คือไม่อยากไปให้ขาเด็กคนนั้นเลยค่ะเพราะว่าไปให้ขาเขาหญิงสนุกตอนนี้หนักข้าวประคมข้าวไม่ว่าติ๊กต็อกไม่ว่าอะไรนะคะก็คือไปประคมข้าวกันเรื่องเด็กคนนี้เรื่องชุดนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องเนี้ยจะมีปัญหากันเนี้ยแต่ที่สำคัญเลยคือเมื่อวานมีคนส่งคลิปมาให้จากติ๊กต็อกรู้สึกว่าที่ว่าเด็กคนเนี้ยไปออกสัมภาษณ์ไปออกสัมภาษณ์แล้วบอกว่าสิทธิส่วนบุคคลนะนะสิ่งสำคัญเลยจุดประเด็นหลักเลยที่นำมาแล้ววันนี้ก็คือว่าในคำสัมภาษณ์มีอยู่อย่างนึงที่นำรับไม่ได้คือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องอ่ะที่บอกว่าเอาเวลาที่ต้องไปซักชุดนักเรียนไปรีชุดนักเรียนนั้นไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะแล้วถึงจุดบ้านจุดไพรเวทมันไม่ซักเหรอแล้วถึงแค่เสียเวลานิดเดียวนี่แยกการซักที่มันว่าต้องไปแยกซักเพราะมันเป็นผ้าข้าวต้องรีดยากชุดนักเรียนถ้ารีดประจำไม่รีดยากเลยค่ะจักที่มันเป็นแม่บ้านมาจักที่มันรีดมานะแม่เป็นคนโบราณที่ต้องรีดโตรีดที่ใช้โตท่านนึกออกไหมคะแต่ใช้ท่านรีดชุดนักเรียนรีดวันอาทิตย์อ่ะต้องเอาไปทับใบตองก้อนท่านต้องพอดีก้อนมารีดกระโปรงยังไม่รู้สึกอยากเลยรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการได้ชุดนักเรียนเน็ตพ้นเพราะว่าชุดนักเรียนแล้วมันสวยทุกคนคิดเมื่อนแม่ไม่ว่าเด็กที่มันไม่มีอ่ะชุดไพรเวทอ่ะมันต้องเปลี่ยนตลอดนะใส่เสื้อตัวนี้เฮ้ยวันนั้นเราใส่แล้วเราจะใส่ซ้ําได้มั้ยไม่ได้เหมือนคนทํางานนี่แหละทุกคนอ่ะใส่ซ้ําๆๆๆทุกวันเกิดอะไรขึ้นแต่ชุดนักเรียนเราสามารถใส่ซ้ําได้ไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store